กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการสองหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ6 7จุดจุดปิดที่ระดับ1 5 9 1ปริมาณการซื้อขายคึกคักนะครับ71,571ึ้าอล้านสิบดับที่มีการซื้อขายซื้อขายสูงสุดนะครับดับหนึ่งปทอทขึ้นไป10บาท AOT ขึ้นไป10บาทครับปตทอสอพขึ้นไป4บาท CPO ขึ้นไป2บาท25สสตางค์ แอดวานซ์ขึ้นไป1บาทดีแท็ลงมา1บาท50สตังค์นะครับกบสิกรไทยลงมา1บาทไทยพาณิชย์ขึ้นไปบาท50สตังค์ i อ l ลงมา75สิาตังค์แล้วก็ปูนซีเมนไทยบวกไป6บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนทุนนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คบิ๊กหลอดนิดหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีบิ๊กหลอดวันนี้เป็นวันที่ฝรั่งซื้อนะฮะต่างชาติซื้อ3,203ล้านครับสบันซื้อ765ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย576ล้านนักทุญชีประเทศขาย3,391ล้านครับ ตลาดหุ้นในแถบเอเชียวันนี้บวกหมดนะครับนิกเกิบวกไป1.8%หางเส็งบวกไป1.4%สเตฮป์สิงคโปร์บวกไป0 3.9%จาการ์ตาบวกไป0 4.5%โซโคอมเพสเซอรเกาหลีใต้บวกไป0 8.1%ส่วนยุโปรปล่าสุดตอนนี้ก็บวกนะครับจริงๆแล้วพรุ่งนี้เข้าสู่ตุดจีนเข้าใจว่าประเทศที่ปิดจะอยู่ในแถบเอเชียทั้งนั้นนะฮะดัเนอรมันบวกไป0 4.5% CAC40 ฝรั่งเศสบวกไป0 1.5% ฟุตซีร้อยบวกไปจุดหนึ่ปเครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังบวกอยู่32จุดครับส่วนทางด้านของราคาทองคำครับทองคําแท่ง96.5ซื้อเข้า19,850ขายออก19,950ครับแล้วก็ทางของราคาน้ำมันทรงตัวนะฮะยังไม่มีอะไรครับบาทต่อดอลลาร์ครับล่าสุด35.24บาบาทต่อดอลลาร์ครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเปิดสายนะครับท่านผู้ชมที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ ผมเปิดสายแล้วที่เบอร์02นะครับ678 6761นะครับ02 678 6761แล้วก็ช่วงรอสายนะครับฝากสัมมนา,านิดหนึ่งนะครับวันเดือนกุมภาพันธ์มีสองงานนะครับงานแรกเสราร์ที่สี่กุมภาพันธ์นะครับผมพูดเองนะฮะทิศทางและก็แนวโน้มวันเสราร์เก้าโมงถึงเที่ยงนะครับอีกงานหนึ่ง สอนโดยคุณธีรศักดิ์ธนวรกุลนะครับนักวิเคราะห์สอนเทคนิคการหาหุ้นเก่งกำไรใครอยากหาหุ้นเองในเรื่องของการหาหุ้นเล่นเนี่ยนะฮะต้องไปเรียนเลยนะฮะวันเสาร์ที่18นะครับสนใจติดต่อเบอร์เดียวกันครับ0 8 1 7 8 3 8 8 8 8กด2ครับหรือ082-668-4954นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง082-668-4954ครับเอาละครับเรามาดูคำถามฮะ ถ้ามีสายก็เรียนเชิญนะฮะ026786761ผมมาดูใน Facebook นะฮะใครส่งคำถามมาก็ได้นะฮะ www.facebook.com/ekpityaya นะครับเดี๋ยวนะฮะมีแอดวานต้นทุน148.5หหลุดเท่าไหร่ควรขายหมดครับแอดวานนะฮะ แอดวานแอดวานเดี๋ยวนะฮะ148.5โอ้ถือไปก่อน,นะฮะสัก160-162เนี่ยเป็นแนวรับครับไม่ต้องรีบฮนะถือไปก่อนฮะนะครับเพราะุนทุน148ขอแนวต้าน KSL กับท็อปครับ KSL นะฮะแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมครับ 6บาท85ครับท็อปนะฮะแนวต้านอยู่ที่75บาทครับดูต่อนะฮะคำถามติด PSL อยู่ที่9บาท9.5คูณคัดลอสก่อนไหมนะครับ PSL ดีดูนะฮะ PSL 9บาท9.5ถ้าระยะสั้นกลับไปยืนแถวแถว9.9ถึง10ไม่ได้ก็ขายได้ครับแต่ว่ารอบใหญ่เนี่ย ยังโอเคนะครับสำหรับเดินเรือครับออันอื่นไม่น่าจะคลั่งนะฮะสายมีไหมฮะถ้ามีเรียนเชิญนะฮะ026786761ครับส่วนเรื่องของสัมมนาก็อย่างที่เรียนฮะเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ไม่มีนะฮะเดือนกุมภาพันธ์มี2งานเสาแรกนะครับเสาแรกของเดือนกุมภาพันธ์กับเสาที่18เสาแรกผมพูดเองนะครับพูดที่เดียวกันนะฮะที่สมาคมสก่าธรรมศาสตร์เสาแรกผมพูดถึงเรื่องแนวโน้ม แต่เสาที่4 8คุณธีรศักดิ์พูดถึงเรื่องการหาหุ้นเลยนะฮะคือใครสนใจจะหาหุ้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกหุ้นแล้วก็หาหุ้นเล่นเนี่ยนะฮะต้องไปเรียนครึ่งวันเองะฮะและค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยนะครับของคุณธีรศักดิ์ค่าใช้จ่ายประมาณ1000บาท1 0 0 0นต้นๆนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นส่วนทิศทางตลาดนะครับหรือข่าวจริงๆแล้วตอนนี้เราดูฟันโฟอย่างเดียวนะครับ ข่าวของตลาดช่วงนี้ถ้าถามว่ามีข่าวอะไรที่ผมกังวลมีเรื่องเดียวฮะเรื่อง BE ผมคิดลึกๆว่าทางการเอาอยู่นะฮะผมเชื่ออย่างนั้นทั้งตลาดทรั์ก็เราต่อแบงค์าชิผมเชื่อว่าเอาอยู่แต่ปัญหาก็คือหุ้นตัวเล็กหลายตัวข่าวยังไม่ชัดว่าแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะว่าเดิมเนี่ยมันโรมาได้ตลอดอันใหม่ผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าโลโลหมายถึงต่ออายุตัว BE เนี่ยนะฮะพอไม่กล้าโลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันจะทําให้เกิดปัญหาครับเวลา,าจะต้องการใช้เงินนะครับสมมติฝ่ายหนึ่งต้องการใช้เงินอีกฝ่ายหนึ่งยังอยากให้ต่อเงี้ยฮะมันจะเกิดปัญหาและปัญหามันจะเกิดบิสัทจุะเบียนหรือบรนษัขนาดเล็กไอ้ตรงนี้คือคือประเด็นหลักๆที่ต้องติดตามครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ